สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุ้ยสุจิราอวดลุคใหม่ผมสั้นเกล้าใจแฟนคลับจนมอสปฏิพันธ์โผล่เม้นท์ต้องบอกเลยว่าเป็นเจ้าแม่ TikTok ไปแล้วล่ะครับสำหรับนุ้ยสุจิราอรุณพิพัฒน์อดีตนางสาวไทยประจำปี2544ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ผันตัวเองมาเป็นดาว TikTok แอปพลิเคชันที่กำลังมาแรงในขณะนี้จนนุ้ยสุจิรานั้นโดนมองว่าเป็น TikTok ริซึมกันเลยทีเดียวแต่ทางด้านนุ้ยสุจิราก็ปฏิเสธและบอกว่าต้องการสร้างสีสันให้กับคนที่ได้พบเจอเพียงเท่านั้นไม่ได้เป็น TikTok ริซึมแต่อย่างใดซึ่งต้องบอกเลยว่านุ้ยสุจิรานั้นก็เก็บเรียบทุก challenge และไม่ใช่การเต้นแบบธรรมดาเพราะระดับนุ้ยสุจิราแล้วต้องบอกเลยว่าได้ยินเสียงเพลงเมื่อไหร่ลุกขึ้นเต้นได้ทุกทีเรียกได้ว่าสลัดคราบนางงามมาเป็นสาวสายบันเทิงอย่างเต็มตัวล่าสุดทางด้านนุ้ยก็ได้ออกมาอวดลุคใหม่หลังเจ้าตัวได้ใส่วิกผมสั้นถ่ายแบบที่ต้องบอกเลยว่าดูผิดหูผิดตาเลยทีเดียวครับปกติหลายๆคนอาจจะเห็นนุ้ยสุจิราในลุคของสาวหวานแต่มาคราวนี้ต้องบอกเลยว่าเปรี้ยวโดนใจสุดๆจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านมอสปฏิพันธ์เข้ามาคอมเมนต์ว่าจีนหรือญี่ปุ่นคะหนูด้านหนิงปณิตาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันว่าลุคนี้พี่ขอจีบได้ปะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ